เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับท่าทีล่าสุดซิโก้หลังกระแสเรียกร้องหวนคืนคุมทีมชาติไทยแม้ว่าจะมีกระแสของโซเชียลที่ไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองให้กลับมาคุมบังเหียนทีมชาติไทยชุดใหญ่แทนที่มิรวานรายวัฒน์ที่เพิ่งถูกปลดพ้นตำแหน่งด้วยผลงานประเดิมเกมแรกเอเชียนคัพ2019ปราชัยอินเดีย 1-4 เมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาซิโก้ได้ออกมายืนยันแล้วว่ายังไม่คิดกลับมาคุมทีมชาติในตอนนี้เพราะยังมีภารกิจเรื่องฟุตบอลอันเป็นสิ่งที่เขารักไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตอิดูเคชั่นที่ส่งเยาวชนไปเรียนฟุตบอลกับภาษาอังกฤษในถิ่นผู้ดีประธานมูลนิธิซิโก้ที่กำลังแจกบอล 10,000 ลูกใน 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้กับเปิดคลินิกสอนลูกหนังให้กับเด็กๆสำหรับซิโก้ได้ประกาศลาออกจากการคุมชาติไทยชุดใหญ่ในวันที่31มีนาคม2560เวลา 18.30 น.หลังพาทีมบุกไปแพ้ญี่ปุ่น 0-4 ในเกมที่7ของฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายแต่สามารถการันตีไปเล่นเอเชียนคัพ2019รอบแบ่งกลุ่มแบบอัตโนมัติได้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้ซิโก้เข้ามากู้วิกฤตในยุคที่ฟุตบอลทีมชาติไทยตกต่ำตกรอบ4เกม2สมัยก่อนพาทีมคว้าแชมป์4เกมที่เนปิดอร์2013เป็นแชมป์4เกมครั้งแรกในรอบ6ปีและ4เกมครั้งต่อมาที่สิงคโปร์2015พร้อมพาทีมกลับมาทวงความยิ่งใหญ่แบบเป็นแชมป์ซูซูกิคัพ2สมัยติดในปี2014และ2016ตลอดจนได้อันดับ4เอเชียนเกม2014ที่เกาหลีใต้เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ